ครอบครัวเตรียมเคลื่อนศพของน้ำตาลเดอะสตาร์5ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสมุทรสาครนะครับขณะที่ทีมแพทย์ระบุสาเหตุเสียชีวิตเกิดจากสมองบวมมากติดตามจากคุณนิชการแววคล้ายหงส์มีรายงานสดจากโรงพยาบาลศิริราชครับค่ะคุณทีมนภัทรคะขณะนี้นะคะทางทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราชที่ได้ทำการรักษาอาการของน้ำตาลนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางทีมแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้นั้นเกิดจากภาวะสมองบวมค่ะนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยครอบครัวของน้ำตาลเดอะสตาร์ร่วมแถลงข่าวการเสียชีวิตของน้ำตาลค่ะโดยระบุว่าน้ำตาลเดอะสตาร์ได้เสียชีวิตเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาโดยน้ำตาลเริ่มมีอาการทรุดหนักลงช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะแม้จะไม่พบเลือดออกเพิ่มแต่ก็น้ำตาลมีภาวะสมองบวมค่ะทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเรื่องอะไรต่างๆเริ่มแย่ลงอธิบายเพื่อเป็นความรู้ของพวกเราด้วยกันละกันนะว่าเวลาสมองบวมเนี่ยภายในกะโหลกศีรษะเมื่อสมองบวมเนี่ยสมองขยายออกไม่ได้เพราะมีกะโหลกศีรษะอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวสมองสั้นอันจะเคลื่อนลงล่างผ่านช่องกะโหลกช่องหนึ่งซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยจะมีส่วนควบคุมการทำงานของหัวใจส่วนควบคุมการทำงานของปอดการทำงานนี้เป็นต้นเมื่อสมองเคลื่อนเรามากดหน้าบ่อยครั้งก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนที่สมองบวมเกิดอาการที่ทุกอย่างแย่ลงแล้วก็ขณะนี้ก็เชื่อว่าลักษณะไปเป็นแบบนั้นจนกระทั่งคุณน้ำตาลก็จากไปผมจะก็ว่าจากไปอย่างสงบและพี่เขยของน้ำตาลบอกว่าขณะนี้ยังทำใจไม่ได้ถึงการจากไปของน้องสาวนะคะทั้งสองคนค่ะยังเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่น้ำตาลจะเสียชีวิตในห้อง ICU โดยมีการนำเพลงชื่อ You Are My Sunshine ซึ่งเป็นเพลงที่น้ำตาลสอนหลานสาวน้องไอริสร้องมาเปิดให้ฟังค่ะก่อนที่น้ำตาลจะจากไปอย่างสงบเรามีคลิปที่ลูกสาวของเรา2คนร้องน้องร้องเพลงที่ตามเคยสอนไว้เลยครับตามสอนลูกสาวผมร้องเพลงแล้วก็เราไปเปิดข้างสุดตามเขาเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เชื่อว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาจริงๆนะครับคือเพิ่งมีลูกสาวแล้วเขาสนิทกับหลานคือหลานอยากมาเยี่ยมแต่ว่าเขายังเด็กอยู่นี่ก็เลยไม่ได้มาแล้วก็หวังว่ารอเขาอาการดีขึ้นแล้วค่อยจะพามาเยี่ยมแต่ว่ากลายเป็นว่ามันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจริงเราต้องบอกก่อนว่าเพิ่งกับตาลค่อนข้างสนิทกันมากแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะทำใจยากพอสมควรค่ะคุณทีมนภัทรคะหลังจากนี้นะคะกำหนดการหลังจากนี้ทางครอบครัวจะเคลื่อนร่างของน้องน้ำตาลเดอะสตาร์นะคะจากโรงพยาบาลศิริราชไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดที่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีกำหนดรดน้ำศพในเวลาประมาณ16 นาฬิกาช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ